นะครับของตัว YouTube เนี่ยอันนี้ก็เป็น case study เหมือนกันวิจัยกี่ทีเด็กจะถามประโยคแรกเลยเซเว่นมีขายไหมนะครับเพราะนั่นก็คือเพราะว่าเราโตมาจากเซเว่นนะครับทิ้นเราวางชิ้นแรกที่เซเว่นนะครับงั้นกลุ่มเป้าหมายเราจะคาดหวังที่เซเว่นแต่เซเว่นไม่ใช่ช่องทางในอนาคตที่ YouTube จะไปเพราะว่าเขามีข้อจำกัดของเขานะครับงั้นอนาคตเนี่ยทิศทางของ YouTube ที่จะไปเนี่ยเราก็เตรียมอุบไว้ก่อนเหมือนกันนะครับว่าเรากำลังมีแพลนว่าเราจะทำอะไรของเราที่จะทำให้ YouTube ของเราเนี่ยมีเรื่องของ Full Line เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็จับใจวัยรุ่นเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับค่ะมาทางคุณบุ๋มค่ะว่าในเชิงของกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักนะคะณตอนนี้คือคนกลุ่มไหนและเราเข้าถึงเขาไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอขายหรือว่าสื่อสารกับเขาเนี่ยเราใช้วิธีการอะไรบ้างนะคะของบุ๋มเองเนี่ยนะคะจะเน้นในเรื่องของแบรนด์ Loyalty ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็คือเน้นลูกค้าเก่าเพราะว่ามันมีสำรวจเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายกว่าเราที่จะโฆษณาชักจูงลูกค้าใหม่ๆให้มาลองสินค้าแล้วลูกค้าจะติดใจหรือไม่ติดใจจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่รู้ค่าใช้จ่ายและค่าเวลาเนี่ยรวมกันแล้วจะสูงกว่าการที่คุยกับลูกค้าเก่าอย่างน้อย 30% ดังนั้นนะคะสู้เอางบประมาณเนี่ยมาเก็บลูกค้าฐานเก่าของเราเนี่ยให้ได้เหนียวแน่นที่สุดส่วนใหญ่แล้วบุ๋มก็จะลงพื้นที่การลงพื้นที่ก็คือไปเยี่ยมตามเคาน์เตอร์ต่างๆเพื่อเป็นการให้กำลังใจพนักงานขายไปให้ความรู้พนักงานขายด้วยนะคะว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาควรจะพูดอะไรยังไงคือเมสเสจบุ๋มจะเป็นคนเซตอัพให้เด็กหมดนะคะแล้วก็ตอนไปเจอลูกค้าเก่าที่เชิญมาที่เคาน์เตอร์ค่ะมีบริการนวดหน้านู่นนี่นั่นแล้วเราก็ขายผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปด้วยจะขายง่ายกว่าเพราะเขาไว้วางใจผลิตภัณฑ์เราอยู่แล้วบุ๋มจะเน้นคือฐานลูกค้าเก่าค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็นำเสนอสินค้าใหม่ๆเข้าไปด้วยอีกต่างหากเพราะว่าของเราเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ชิ้นนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า100บาทอย่างเงี้ยนะคะถูกสุดก็คือกาวติดขนตานะคะที่ภูมิใจมากที่ตามตลาดนัดก็เอาไปขายนะคะแสดงว่าของเราดีจริงดิฉันไปเดินดูตลาดเองนะใส่หมวกใส่แว่นไปแอบเดินดูแต่แม่ค้าก็จำได้อ้าวคุณบุ๋มมาดูของตัวเองเหรอคะค่ะ แต่ถ้าเกิดเราเห็นตามตลาดนะตามพวกขายตามตลาดนั้นนะต้องภูมิใจได้เลยนะว่าของเราแต่ดิฉันก็ต้องเช็คนะของปลอมหรือของจริงถ้าเกิดทำก๊อปปี้ก็ต้องโดนจับกันถูกไหมคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของจริงแต่เขาไปอย่างของบุ๋มเนี่ยจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นบางอย่างที่เขามาซื้อตรงเคาน์เตอร์อาจจะซื้อเยอะแล้วเขาก็ได้ถูกแล้วเขาเอามาขายต่ออย่างนี้ค่ะจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าแต่หลายๆยี่ห้อโดนก๊อปปี้ก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันแต่ในส่วนของผมคือจะเน้นลูกค้าเก่าก่อนส่วนลูกค้าใหม่เนี่ยก็อาศัยปากต่อปากแล้วก็รางวัลที่เราได้รับจากหลายๆแมกกาซีนนะคะอย่างแป้งเนี่ยแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งทาหน้าเนี่ยแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้จากมาริแคร์บ้างครีโอบ้างนะคะที่เราได้รับรางวัลจากที่ต่างๆเนี่ยเราก็เอามาเป็นตัวยืนยันว่าของเราเนี่ยอยู่ในจุดของคำว่าคุณภาพคือบุ๋มจะวางโพสิชันตัวเองเหมือนกับชูอิมุระค่ะชูอิมุระก็คือว่าคือไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์แนวนั้นนะแต่หมายถึงชื่อการตั้งแบรนด์ชูอิมุระคือช่างแต่งหน้าคนหนึ่งที่ดังของประเทศญี่ปุ่นแต่เขาไม่อยู่แล้วนะคะแต่แบรนด์ยังอยู่ค่ะบุ๋มเองก็จะสร้างอย่างนั้นเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าตัวเองจะตายแล้วนะแต่หมายถึงฉันจะทำอย่างอื่นต่อแบรนด์ต้องเดินได้ด้วยตัวเองทุกวันนี้บุ๋มไม่จำเป็นต้องเข้าบริษัททุกวันถามพนักงานบุ๋มได้แต่ต้องคอยรับออเดอร์บุ๋มทางไลน์ทุกตอนตีสามบ้างหกโมงเช้าบ้างเพราะดิฉันจะสั่งงานตอนดึกแล้วก็ทุกคนจะมีการเช็คอัพงานกันตลอดจะรู้ว่าโพซิชันมันเป็นอะไรยังไงตลอดทั้งปีแล้วบุ๋มก็จะวางแผนงานไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน่วยเสริมลงพื้นที่เจอลูกค้าจริงๆซะมากกว่าเพราะว่าคำว่าเซเลบแบรนด์ยังไงตัวเราก็ยังเป็นเมนที่สำคัญกับลูกค้าอยู่เท่านั้นเองค่ะแล้วทางปรึกษาบ้างนะคะจากที่เมื่อสักครู่นี้ได้ยินทางคุณหมอบอกว่าเรามุ่งเน้นในเชิงของการเป็นพรีเมียมแมสณวันนี้เนี่ยเรายังคงจะนำเสนอในสิ่งที่เรียกว่าพรีเมียมให้กับคนทั่วๆไปได้ใช้ยังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมไหมคะและกลุ่มลูกค้าคุณหมอตอนนี้กลุ่มลูกค้าหลักคือใครคะครับตอบประเด็นแรกก่อนก็คือแบรนด์ของเราจริงๆก็เป็นพรีเมียมอยู่แล้วนะครับพรีเมียมในเรื่องของคุณภาพแต่ในเรื่องของเพอร์เซพชันก็เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างกันต่อไปในการที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในเฟสหลังที่เราทำเนี่ยก็เป็นเรื่องจากว่าเราทำการสื่อสารนะครับทำมาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชันไปพอสมควรแต่ที่เราแลกอยู่ก็คือไอ้เซลฟอร์สของเราเนี่ยมันไม่รับกันเพราะคือลูก
โฆษณาออกไปแล้วพูดออกไปแล้วแต่จุดที่จะซื้อจะขายมันต่างจากเคาน์เตอร์แบรนด์เพราะว่าเข้ามาคลินิกเนี่ยเป็นเซอร์วิสต้องมาพูดมาคุยก่อนว่าฉันจะทำแพ็กเกจไหนจะทำอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ความสามารถในการที่จะเซลล์ของพนักงานหรือว่าการทำให้เกิดความหวังว่าคุณจะสวยด้วยวิธีไหนของเราเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นคลินิกเดิมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ดีมากแต่ในเฟสหลังที่ทำเนี่ยพนักงานรวมทั้งแพทย์ที่เข้ามาใหม่ยังไม่เข้าใจไอเดียของการเซลล์เท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากเราคงจะต้องทำตรงนี้นะครับให้เสริมความแข็งแรงก็คือเราคิดว่าเราจะต้องเป็นเซลล์ออร์แกไนเซชันให้ได้ซึ่งในผ่านที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นโปรเฟชชั่นอลคือเข้ามาเป็นสิวรักษาสิวละเรื่องจะเซลล์ต่ออัพเซลล์อัพสิวรักษารอยต่อนะพอรอยหายปั๊บรักษาแผลเป็นต่อแผลเป็นต่อรักษาหน้าใสต่อเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นกระบวนการทำมาร์เก็ตติ้งซึ่งเราก็ต้องดำเนินการทำต่ออันนี้เป็นประเด็นแรกส่วนในเรื่องของการเป็นพรีเมียมเนี่ยเราคงก็ต้องจะเห็นว่าปรึกษาคลินิกสาขาใหม่ที่เราเปิดมาเนี่ยบรรยากาศก็เปลี่ยนแปลงไปวิธีการให้บริการก็ให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่สบายขึ้นพนักงานก็เข้ามาก็ต้องทำตามโปรโตคอลที่เราเซตไว้อันนั้นก็คือความเป็นพรีเมียมที่สำคัญก็คือเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเน้นมากเพราะอยู่ในเรื่องของแบรนด์พิลล่าของเราแบรนด์พิลล่าของเราเนี่ยที่เราตั้งไว้ว่ามันก็มีอยู่3อันหนึ่งคือเรา meticulous care คือให้การดูแลแต่ละคนเนี่ยเราไม่ขายคอสเราให้ความพิถีพิถันในการดูแลรายละเอียดคุณมีปัญหาอะไรเราต้องวิเคราะห์เพราะนั้นเป็น DNA ของเราว่าเราเป็นหมอเราต้องดูแลคุณแล้วคุณมีปัญหาอะไรไม่ใช่มาปั๊บคุณซื้อคอสนี่นะผิวใสผิวสวยทุกอย่างจริงๆก็ไม่ได้ดูเลยว่าคนไข้หน้าตาเป็นยังไงนะครับอาจจะเป็นอะไรมาก็ไม่รู้ละแล้วก็อันดับที่2คือเราใช้ไฮเทคโนโลยีอันนี้เป็นจุดขายของปรึกษาซึ่งเราสามารถใช้ไฮเอ็นเทคโนโลยีได้ในราคาที่ถูกกว่าแบรนด์อื่นที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันนะครับแล้วก็คือเป็นไอเดียของผมว่าตั้งแต่สมัยก่อนถูกก็ดียังไงก็ต้องอยู่ได้ส่วนอันดับที่3เรื่องของแบรนด์พิลล่าของเราก็คือความได้ผลเราต้องคือถ้าลูกค้าไม่ได้ผลยังไงเราก็ต้องดันทุรังทำให้ได้ผลให้ได้ไม่ว่าจะเป็นคอสจากอะไรอะไรก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่เราbelieveมาก่อนเพราะนั้นก็คิดว่าเรายืนยันในโพลิซีในแบรนด์พิลล่าอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะอยู่ได้ DNA เราคิดว่าเรามีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เรายังขาดเรื่องการสื่อสารที่ถามว่าลูกประเด็นถัดไปคือลูกค้ากลุ่มหลักของเราคือใครเพราะเมื่อกี้บอกว่าเราทำคอมมูนิเคชันมันไม่ค่อยสำเร็จไม่ค่อยได้ลูกค้าใหม่นะครับได้น้อยจากที่เราคิดลงไปเราคิดเราตั้งเป้าไว้แต่ว่าที่เราโตมาได้เราโตมาได้เรื่องของปากต่อปากเรื่อง word of mouth เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าคนที่จะเข้ามาคลินิกแล้วจะทำอะไรเลยเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยคนคิดว่ายิงมาดิงเลเซอร์แล้วจะไหม้ไหมหมอจะเก่งไหมหมอจะเก็บแพงเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าปากต่อปากไม่ว่าปากต่อปากว่ามาคลินิกปรึกษาสิมาเจอพนักงานคนนี้นะให้บริการดีเขาจะแบบแนะนำคุณได้มาเจอหมอท่านนี้นะเก่งเรื่องนี้เรื่องนั้นฉีดโบท็อกสวยอะไรก็มันจะเป็นเรื่องของ word of mouth ทั้งนั้นเราก็ต้องพยายามเอาพวกนี้เรามาตีฟูทำให้เป็น internal marketing เพราะฉะนั้นในปีถัดไปเนี่ยเนื่องจากเรื่องของกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขค่อนข้างแรงเดี๋ยวมีนี้มีการจับและติดคุกด้วยทราบไหมครับว่ามีคลินิกอยู่คลินิกหนึ่งพยาบาลขายคอร์สเป็นพยาบาลนะซึ่งก็ถือว่ามาตรฐานแล้วไม่ใช่พนักงานเทคนิคเชียนทั่วไปขายเสร็จปั๊บคลินิกอยู่แถวรัชดาพาคนไข้ขึ้นไปทำยิงเลเซอร์เองเลยปั๊บโดนล่อซื้อกระทรวงมาจับตัดศาลตัดสินจำคุก3เดือนไม่รอลงอาญาด้วยเดี๋ยวนี้เขาเอากันแรงขนาดนี้นะครับก็เพราะนั้นก็แล้วสื่อโฆษณาทุกวันนี้ถ้าโฆษณาปั๊บปรับถ้าชิ้นหนึ่ง 30,000 บาทคุณมีกี่สาขาคูณจำนวนสาขาเข้าไปเพราะนั้นถ้าอย่างเชนใหญ่ๆเนี่ยของเราก็มี40ละถ้ามี100เนี่ยค่าปรับทีคงเป็นล้านแน่นอนนะครับก็เพราะนั้นไอ้เรื่องสื่อทางโฆษณาที่จะเห็นที่เป็นไดเรกโฆษณาก็จะน้อยลงละแม้กระทั่งแกรมก่อนฟังกับผู้บริหารทางแกรมมี่เขาบอกว่าก็กระทรวงก็มาคุยแล้วเพราะนั้นการทำธุรกิจของเกี่ยวกับคลินิกความงามตอนนี้มันประสบปัญหาตรงที่ว่าไอ้เวลาคนอื่นพูดเรื่องผลพูดโฆษณาโอ้อวดเกินจริงพูดมาได้5ปีพูดไปได้ละแต่พอเรามาพูดบ้างพอมาพูดเรื่องความจริงเรื่องเทคโนโลยีพูดเรื่องเครื่องมืออย.ไม่ให้พูดห้ามพูดชื่อเครื่องมือเลยนะทั้งที่เครื่องมือมันเป็นมาตรฐานเครื่องผมพูดเล่าให้ฟัง
ชนใหญ่ใช้บอกว่าเครื่องมืออะไรก็ตามที่ไม่ถึงล้านไม่เอาไม่ใช้ทั้งนั้นมันแพงลงทุนไม่คุ้มฉันมีสาขาเยอะไอ้เชนเล็กหรือว่าโปรเฟชชั่นแนลมาถามคุยเป็นส่วนตัวได้ว่ามีแบรนด์ไหนบ้างนะครับก็มีตัว A ตัว R ตัว P นี่แหละผมเล่าให้ฟังเพราะว่าพอพูดเครื่องมือปั๊บมาจับทันทีนะครับส่งจดหมายมาขอปรับ 30,000 มีการพูดแม้กระทั่งพูดชื่อเรื่องเทคโนโลยีก็ไม่ได้ทุกวันนี้ที่พูดกันได้เพราะว่าเขาตามจับไม่ทันคือกฎหมายมันยังเขาคิดว่าคนไทยกฎหมายในคนไทยนี่โง่เวลาพูดออกไปอะไรก็เชื่อหมดจริงนะครับขออึดอัดเขาพูดหน่อยเถอะอย.แปลกๆอ่ะครับเหมือนสองมาตรฐานปะขอบ่นนิดไม่รู้พอเป็นผลิตภัณฑ์คือตอนแรกผมจะคิดเซตหนึ่งขึ้นมาชื่อฟีโรโมนบอกไม่ได้เป็นเจเนริกเนมใช้ไม่ได้เราก็โอเคเราก็ไม่ใช้เขาบอกไม่ใช้ไม่ได้เราก็ไม่ใช้ผลปรากฏโลล่าออกมาฟีโรโมนเซตมันเริ่มเลยอะแล้วเราก็บอกอ้าวแล้วทำไมมันโฆษณาได้เนี่ยมันออกมาได้เนี่ยอ๋อเป็นของแบรนด์ต่างประเทศอ่ะเขาโฆษณาเรากำลังส่งจดหมายเตือนไปแล้วส่งจดหมายเตือนว่ามันตอนนี้มันขายไปตั้งเท่าไหร่แล้วก็มีประเด็นอีกครับคือเวลาโฆษณาบนแท็กไปว่าใช้คำว่าเลเซอร์ไม่ได้บริการเลเซอร์อะไรเนี่ยเป็นเพราะว่าเลเซอร์มันผิดตรงไหนวะคลินิกที่ผมอยู่เนี่ยก็จดผ่านเรียบร้อยแล้วสาสุขให้มาใช้ชื่อว่าบางกอกเลเซอร์สยามเลเซอร์ก็ยังมีชื่ออยู่ไม่ได้ก็โฆษณาให้เขาด้วยใช่ไหมก็ยังมีชื่ออยู่แล้วมันผิดตรงไหนให้ชื่อมาปรากฏว่ามีครีมอะไรก็ไม่รู้เลเซอร์ครีมโฆษณาอยู่ทางทีวีมันไม่มีเลเซอร์เลยแต่เป็นโฆษณาเป็นเลเซอร์ครีมอ๋อแล้วก็เป็นแบบพรีเซนเตอร์ยืนฟันดับเลเซอร์อยู่อะไรครับพรีเซนเตอร์ยืนฟันดับเลเซอร์ใช่ไหมเลเซอร์ครีมครับมันก็ไม่รู้แหละก็มันก็มีเรื่องอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็สรุปรวมความแล้วเราก็เรื่องช่องทางที่จะยิงโฆษณาออกไปหนึ่งก็เสี่ยงปีหน้าเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชันเราก็เป็นเรื่องของการทำอินเทอร์นอลมาร์เก็ตติ้งให้ความรู้กับลูกค้าที่เข้ามาให้มากยิ่งขึ้นให้เกิดกระบวนการอย่างเดิมแหละสูงสุดขึ้นสุดสามัญกลับมาใช้ปากต่อปากใหม่สำคัญนะคะก็ล่าสุดค่ะทำกิตเตอร์มาตัวหนึ่งสีสวยมากขายดีมากอยู่ดีสั่งระงับบอกไม่ได้เดี๋ยวคนน่ะเดี๋ยวเข้าตาตอนนอนบ้าแกทากิตเตอร์ตอนนอนเหรอเหตุผลให้ดิฉันมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าตาตอนนอนเพิ่งรู้ว่าเป็นเด็กเที่ยวค่ะคือเมื่อสักครู่จากฟังจากทั้ง3ท่านนะคะเลยได้เห็นว่าจริงๆแล้วในเชิงของธุรกิจความงามสิ่งหนึ่งคือต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ได้ด้วยนะคะในเชิงของธุรกิจของคุณบุ๋มเองนั้นเราสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเด็นอะไรบ้างให้กับธุรกิจตัวเองคะด้วยตัวบุ๋มเองเนี่ยไปไหนต้องดูแลตัวเองค่ะต้องใช้คำว่าดูแลตัวเองเพราะบางทีคนเขามาดูคือเขาไม่รู้หรอกว่าตาเขาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยใส่ขนตาปลอมได้ไม่เบอร์เดียวกันนะเพราะบางคนตาชั้นเดียวตาเล็กแต่ไม่ชินกับขนตาหนักๆบ้างแต่ก็มาดูหน้าดิฉันเวลาโชว์ตัวดูเงี้ยดูอย่างนี้เลยว่าหนังหน้าเนียนไหมตัวจริงเป็นยังไงทำไมตัวจริงไม่แก่เหมือนในทีวีต้องมากประชาชนอะจริงใจมากเจอตัวจริงไม่แก่เหมือนในทีวีคำนี้เลยนะแล้วก็มีอะไรอีกนะตัวจริงไม่เห็นอ้วนเหมือนในทีวีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีคำพูดเยอะแยะมากมายใช้ขนตาเบอร์อะไรสีแก้มเบอร์อะไรคือเขาจะก๊อปทุกอย่างดังนั้นไปไหนโชว์ตัวผมต้องแต่งตัวให้ดูโอเคตลอดแล้วก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถืออีกอย่างนึงคือตัวของผลิตภัณฑ์ถ้ามีดีเฟกต์ปุ๊บนะคะอย่างเช่นมันคือเครื่องจักรก็คือเครื่องจักรยังไงก็ไม่มีดีเลิศกว่ามนุษย์หรอกเพราะว่าอะไรไอ้ตัวยิงหยอดกาวอะค่ะมันก็ต้องมีแบบหลุดกันมาบ้างอะมีแบบเปิดเข้าไปไม่เจอกาวมั่งแล้วคนก็มาทำไมไม่มีกาวเลยทำไมแบบอะไรอย่างเงี้ยล็อตนั้นผมเอาดึงคืนหมดเลยนะคือผมไม่ให้มีเสียชื่อแน่นอนคือลูกค้ามาเคลมปุ๊บเอาของใหม่กลับไปทันทีเราเอาหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งกลับให้เขาทันทีถ้าเกิดใครมีฟ้องร้องหรือร้องเรียนอะไรก็ตามซึ่ง BC ปัตตานีในที่ผ่านมาน้อยมากค่ะถือว่าเรามีการบ่นกลับมาคือน้อยมากแต่ก็แบบนะร้อยจิตร้อยใจอะค่ะว่าอยากได้ตลับที่มันนั่นกว่านี้แต่ไอ้นั่นนี่มันเยอะกว่านี้อันนั้นนี่มันติดทนบางคนบอกไม่เอาติดทนก็เลยทำมันให้หมดเลยลิปสติกมีทั้งติดทนไม่ติดทนอยากได้แบบไหนฉันมีให้หมดอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำอย่างนี้ออกมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณภาพของสินค้าก็จำเป็นการสื่อสารถึงลูกค้าการตลาดต้องเลือกกลุ่มก่อนนะคะว่าจะเลือกกลุ่มไหนเพราะว่าอะไรทราบไหมคะงบประมาณไม่ใช่น้อยๆลงกันทีนึงเรารู้กันดีว่างบประมาณไม่ใช่น้อยๆต้องเลือกกลุ่มลูกค้าทาร์เก็ตให้ถูกว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรกับใครต้องการให้ knowledge
ราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแค่ย้ำแบรนด์ต้องเลือกสื่อให้ถูกก่อนนะคะหรือแค่ย้ำแบรนด์ของเราเพื่อให้อยู่ในใจคนหรือแค่จะบอกว่าไอ้สินค้าตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรต้องเลือกสื่อให้ถูกต้องข้อความให้ถูกต้องและเข้าถึงให้ถูกกลุ่มคนแต่จะไม่โฆษณาเลยก็ไม่ได้เพราะสินค้าไม่ใช่วิญญาณจะไปสิงลูกค้าได้เข้าใจใช่ไหมคะลูกค้านะคะคนนะคะไม่ใช่แบบสินค้าเราก็ไม่ใช่วิญญาณอยู่ดีจะไปสิงเฮ้ยมาซื้อของฉันเถอะอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ต้องมีโฆษณากันบ้างแต่จะทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงกลุ่มคนและใช้งบให้น้อยที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญและการก๊อปปี้คนอื่นก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จเสมอไปเหมือนอย่างที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเราเชื่อว่า3คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าเรามีจุดยืนของตัวเองในการทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองเหมือนกันเราถึงยังก้าวเดินไปข้างหน้าได้เพราะเราไม่ก๊อปคนอื่นเหมือนกันค่ะแล้วก็คงไปในประเด็นต่อไปนะคะกับวิธีการว่าเรารู้และเรียนรู้เรื่องของการสร้างแบรนด์มาจนถึงวันนี้ของทั้ง3ธุรกิจแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยอยากจะให้ทาง YouTube นะคะช่วยลองเชื่อมโยงให้หน่อยค่ะว่าแล้วสำหรับในเชิงของการเชื่อมโยงตราสินค้าเราไปกับยังกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราคือวัยรุ่นเนี่ยค่ะถ้าให้เขานึกถึงคำว่า YouTube เนี่ยเราต้องการจะสื่อว่าและเขาจะนึกถึงอะไรและเราคือใครเราคืออะไรสำหรับลูกค้าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะวิธีการที่เราจะเชื่อมโยงตัว YouTube กับกลุ่มเป้าหมายเราใช่ไหมครับอันนี้ณตอนนี้ถ้าเราทำวิจัยเนี่ยน้องๆเนี่ยมักจะบอกเสมอเลยนะครับขึ้นมาอันดับหนึ่งก็คือเป็นเครื่องสำอางที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือว่ามีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาตินะครับอันนี้จริงๆมันก็เริ่มต้นมาจากตัวต้นแบบเลยนะครับเพราะตัวต้นแบบจริงๆเนี่ยเรามีส่วนผสมมาจากธรรมชาติจริงๆนะครับในผลิตภัณฑ์ของ YouTube หน้าปัจจุบันเนี่ยถามว่าเรามีสารสกัดของเราเองที่เราจะลงไปซีดดิ้งอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางนะครับยกเว้นแต่สินค้าบางอย่างที่เราซอร์ซซิ่งมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งอันนั้นเราคงเข้าไปอะไรกับเขาไม่ได้นะครับแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาหรือผลิตอยู่ภายในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีสารสกัดของ YouTube Extractเข้ามานะครับซึ่งเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติอันนี้เป็นภูมิความรู้ของเรานะครับที่เราคิดว่าไม่มีใครโอนได้แน่ๆนะครับว่ามันเป็นของเราจริงๆแล้วเราก็เติมลงไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับเพราะกลุ่มเป้าหมายเรารู้ว่ามันมีสารสกัดจากธรรมชาติเขาก็จะเชื่อมโยงไปถึงความที่มันปลอดภัยนะครับแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวนะครับเป็นธรรมชาติในขณะเดียวกันเมื่อความเชื่อของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราไปทิศทางแบบนั้นนะครับแล้วก็ต้องผสมกับความต้องการของเขาด้วยนะครับแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเขานะครับด้วยนะครับก็คือต้องย้อนกลับมาที่ตัว product อยู่ดีนะครับว่า product เนี่ยมันจะต้องถูกใจแล้วก็ถูกตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือความต้องการของเขานะครับแล้วก็วิธีการนึงก็คือเชื่อมโยงโดยตัว product นะครับวิธีการนึงที่เราจะเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายก็คือเรื่องของการสื่อสารต้องอยู่ในวัยเดียวกับเขาทุกอย่างต้องเป็นไลฟ์สไตล์ของเขานะครับเราต้องอินเทรนกับเขาด้วยว่าตอนนี้เขามองอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่นะครับเราพยายามสื่อสารไปตรงให้กับกลุ่มเป้าหมายนะตรงนั้นเป็นหลักเหมือนกันงั้นขออนุญาตสรุปว่าจริงๆแล้วทาง YouTube ก็คือว่าด้วยการจะมอบในสิ่งที่เรียกว่าความเป็นธรรมชาติเพื่อให้ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราถูกต้องไหมคะถูกครับค่ะทีนี้มาทางด้านคุณบุ๋มบ้างนะคะว่าแล้วเราจะเชื่อมโยงตราสินค้าของเราไปให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราต้องการจะสื่อว่าให้เขานึกถึงอะไรแล้วก็คือเราเป็นอะไรคะก็เพราะว่าใช้ชื่อผมเต็มๆนะคะก็คือใช้ปนัดดาเต็มๆหนึ่งก็คือคำว่าคุณภาพสินค้าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานด้วยคุณภาพมาโดยตลอดทุกๆงานและเป็นคนที่เต็มที่กับงานถามว่าลิงก์กับตัวตนของตัวเองไหมลิงก์เต็มๆเลยค่ะนะคะก็ใช้ภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยเข้าไปเสริมในเรื่องของการทำงานเป็นความน่าเชื่อถือความไว้วางใจการเป็นสาวทำงานเป็นสาวมั่นสาวเก่งอย่างที่เขาว่ากันทั่วๆไปเราก็ต้องทำภาพนั้นให้ชัดแล้วทำของออกมาให้คาแรคเตอร์คล้ายๆกันของออกมาจะไม่มีแพคเกจจิ้งออกแนวหวานแหววทั้งที่ใจอยากมากแบบยูทิปนะคะดิฉันก็หวานกับเขาเป็นแต่ก็ต้องเป็นภาพของสาว working woman แอบหวานได้สีที่ใช้ข้างในแต่แพคเกจจิ้งข้างนอกไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่สีที่ใช้เอามีนะคะชมพูฉันก็มีของฉันเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของตัวแพคเกจจิ้ง
สไตล์เสื้อผ้าของพนักงานคำพูดต่างๆออกแนวมั่นใจมั่นใจนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบุ๋มปนัดดาจะสร้างคุณให้คุณสวยได้โดยที่คุณเองก็สามารถใช้งานมันง่ายๆเหมือนที่บุ๋มใช้เหมือนกันคือเน้น usage ก็คือทาเองที่บ้านคุณก็จะได้สภาพที่เหมือนตอนที่พนักงานเราสาธิตเหมือนกันคือไม่ใช่แบบมีการหลอกลวงลูกค้าแต่อย่างใดขายความจริงใจค่ะก็ภาพนี้ค่ะเป็นการสื่อสารจากตัวตนของบุ๋มเองไปถึงลูกค้าซึ่งก็ที่ผ่านมาเป็นภาพนั้นจริงๆตอนที่เราทำสำรวจออกมาก็ถือว่าขอบคุณมากๆสำหรับเสียงตอบรับตอบเป็นนางงามมากค่ะปรบมือให้คุณบุ๋มค่ะ ค่ะก็สำหรับ BSC เป็นนาดาอย่างที่คุณบุ๋มได้เรียนทุกท่านไปนะคะว่าจริงๆเป็นภาพที่ชัดมากค่ะว่าแบรนด์ BSC เป็นนาดาค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่สะท้อนถึงผู้หญิงที่มีความคล่องแคล่วเป็น working woman นะคะมีความเป็นตนเองสูงนั่นก็คือหนึ่งภาพที่เราสื่อแล้วถือว่าได้รับการตอบรับจากตลาดแล้วก็ตรงจากสิ่งที่คุณบุ๋มต้องการจะสื่อสารด้วยนะคะทีนี้ทางพฤกษาบ้างล่ะคะเชื่อมโยงตราสินค้าสำหรับตราของพฤกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยต้องการให้เขานึกถึงพฤกษาให้เขานึกถึงอะไรคะที่เราอยากให้นึกถึงอันดับแรกคือเรื่องของความน่าเชื่อถือและเข้ามาเนี่ยน่าที่จะได้ผลจริงนะครับจริงโดยที่ลักษณะการบริการเฟรนลี่ไม่ได้เน้นการขายไม่ได้เน้นฮาร์ดเซลมีการให้การบริการแบบใส่ขอเสริมได้ไหมของหมออ่ะหมอหนูอยากทำอย่างเงี้ยเห็นไอ้เนี่ยเขาทำมาเห็นดาราคนหนึ่งก็ทำเพื่อนดาราแล้วบอกมาว่ามาทำกับหมอรู้ไหมหมอบอกอดีตฉันว่าไงคุณบุ๋มอย่าทำเลยไม่ได้ผลหรอกโหโคตรจริงใจอ่ะเจ็บอ่ะเจ็บด้วยนะแต่จริงใจครับ แฟร์จริงๆค่ะคืออันนั้นคือ DNA จริงๆตัวแม่อยู่ที่นี่ตอนนี้ผมพยายามคัดที่เป็นไปได้คือภาพลักษณ์ของปรึกษาจะไม่ต้องติดกับหมอเศษแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ Group of Practice แล้วต้องเป็นเรื่องของแบรนด์แต่แบรนด์ต้องไปตามเนี้ยมีความจริงใจได้ผลจริงราคาต้องดีแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีถ้าคิดถึงจะใช้ในเทคโนโลยี High End นะครับแล้วนําไปลูกค้าพรีเมียมแบรนด์แล้วได้ราคาที่ดีก็ต้องคิดถึงปรึกษานะครับอาจจะไม่ได้บริการแบบโอ้โหแบบล้อมหน้าล้อมหลังขายเต็มที่อะไรอย่างนั้นนะครับในเรื่องของบรรยากาศทั่วไปเราก็พยายามเน้นที่จะเปลี่ยนให้ลุคกิ้งให้ดีขึ้นต้องเป็นเรื่องที่ต้องใช้เม็ดเงินพอสมควรนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆคืออย่างนี้ครับจริงๆก็คือสามารถตอบโจทย์ได้ดีนะคะกับการที่เราเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมแต่ว่าสามารถตอบสนองได้ยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือคนสามารถคว้าได้ถึงสามารถจ่ายได้จริงกับคุณภาพบริการที่ดีระดับดีเลิศเลยนั่นเองถูกไหมคะทีนี้เราคงเข้าสู่ในช่วงของประเด็นสุดท้ายกันนะคะว่าเราพูดกันมาแล้วว่าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันในสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ต่างๆที่ทั้ง3ธุรกิจได้ทำมานะคะตอนนี้เราคงจะต้องให้มามองและก็วางแผนไปในอนาคตกันบ้างแล้วนะคะว่าอาจจะเป็นอนาคตอันใกล้หรือไกลที่จะมาถึงเนี้ยนะคะว่าแต่ละธุรกิจได้มีการวางแผนที่จะขยายในเชิงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเปลี่ยนกลุ่มไหมคะในเมื่อในกรณีตอนนี้หลายๆธุรกิจมุ่งไปที่กลุ่มผู้ชายบ้างหรือว่าในลักษณะของคนที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไปบ้างจากที่เราคุยกันอยู่ในตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่กลุ่มของผู้หญิงกันซะส่วนใหญ่นะคะรวมไปถึงเรากำลังจะเปิดตลาดที่เป็นตลาดอาเซียนที่เป็นเอเชียใหญ่แล้วเนี่ยเรามองถึงโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศในละแวกเพื่อนบ้านของเราไว้อย่างไรบ้างนะคะงั้นเชิญคุณหมอก่อนเลยค่ะครับเรื่องแรกคือเรื่องตลาดของผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตลาดเฉพาะที่น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายจริงๆเป็นเมโทรเซ็กชวลเป็นเกย์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นดิวิชั่นซึ่งน่าสนใจแต่ว่าในภาพที่เราจะเป็นแมสเนี่ยเราคงให้ยกประเด็นนี้ว่าให้บริการสำหรับพวกนี้เราก็ต้องศึกษาเบสิกนีดว่าเขาต้องการอะไรบ้างแล้วก็จัดไปตามนั้นคงที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการจัดหรือว่าการทำคลินิกเฉพาะทางสำหรับกลุ่มนี้ซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีแตกต่างกันไปซึ่งเรายังไม่ได้อินเวสต์ไปในจุดนั้นคือเอาแค่ตอบสนองในเรื่องของเนื่องจากเราตั้งตัวว่าเราเป็นมิดเทียร์แล้วจะเป็นพรีเมียมแมสก็คงไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดไอ้สเปเชียลคลินิกตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของ AAC เนี่ยก็เราก็กำลังดูก็จ้องมานานแล้วจะไปประเทศเพื่อนบ้านแต่ประเทศเราเองในต่างจังหวัดเรายังเอาไม่รอดเลยก็พูดตามตรงนะเพื่อคนแบรนด์เพอร์เซพชันของเรายังไปไม่ถึงยังเป็นแบรนด์ของคนกรุงอยู่เวลาไปต่างจังหวัดเรายังไม่ประสบความสำเร็จก็คงต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับส่วนเรื่องตลาด AAC ที่จะมาเมืองไทยเนี่ยผมก็คิดถึงเรื่องของอย่างสหภาพยุโรปเป็นเครือกันก็ผมไม่เห็นว่า
คนประเทศนี้จะไปรักษาที่ประเภทนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนพูดง่ายไม่ชัดเจนเพราะว่าคนก็ไม่ได้มาบ่อยก็คงเป็นปกติแล้วก็รับทัวริสต์อะไรอยู่แล้วนะครับก็มีอยู่แล้วก็คงไม่ได้ตอนนี้จริงๆแล้วก็พยายามคิดหาประเด็นที่จะเป็นประโยชน์พูดตามตรงก็ยังหาไม่เจอนะครับค่ะเชิญท่านคุณบุ๋มค่ะของบุ๋มเองเนี่ยแอบเกริ่นหน่อยก็ได้กำลังจะเปิดน้ำหอมของกลุ่มมุสลิมค่ะอย่าลืมนะคะว่ากลุ่มมุสลิมเนี่ยเป็นประชากรอันดับ2ของประเทศไทยเราลืมเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็กลุ่มนี้น้ำหอมไม่สามารถใช้แบบที่มีแอลกอฮอล์ได้เพราะผิดหลักทางศาสนาค่ะที่ได้ไอเดียนี้มาเป็นเพราะว่าได้เพื่อนที่เป็นชาวมุสลิมนะคะแล้วก็ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เยอะเลยได้ไอเดียนี้เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วคนมุสลิมเขาด้วยข้อจำกัดทางศาสนาเขาผลิตภัณฑ์ต้องติดเครื่องหมายฮาลาลนะคะแล้วก็ตัวน้ำหอมไม่สามารถที่จะใช้ตัวที่มีผสมแอลกอฮอล์อย่างที่พวกเราใช้กันได้ก็ได้บินไปดูงานเองถึงบาเรนเป็นโรงงานผลิตเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นวัตถุดิบเหมือนกับที่ฝรั่งเศสค่ะแล้วก็เป็นหัวน้ำหอมแบบเดียวกันแต่กรรมวิธีต่างกันแล้วก็กำลังจะเปิดตลาดก็คือบุ๋มจะทำการ PR เดือนปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะเปิดในกลุ่มของตลาดมุสลิมนั่นเองนะคะแล้วก็จะขายในส่วนของภาคใต้ให้เยอะขึ้นนะคะเขาว่ามีความรุนแรงแต่กลุ่มนั้นเนี่ยตังเยอะนะคะรู้จากการที่ตัวเองลงไปพื้นที่แล้วเจอประชาชนเวลาเขาซื้อคนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5,000 หมื่นหนึ่งเงินเนี่ยแบบเงินสดด้วยดังนั้นพอเราได้กลุ่มลูกค้าเรารู้อย่างเงี้ยเรารู้ว่ากลุ่มแหล่งเงินอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะรู้ว่าเออกลุ่มเนี้ยเขามีกำลังการซื้อยังไงก็ต้องทำของให้มันตรงกับความต้องการของเขาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ในกลุ่มของประเทศเพื่อนบ้านปัจจุบันบีซีแคนาดาเราขายอยู่ที่ประเทศลาวมีอยู่แล้วมีที่พม่านะคะเนื่องจากบุ๋มเป็นนางแบบอยู่ที่นั่นก็เอาของเข้าไปหน่อยนิดหน่อยแล้วก็มีเวียดนามที่ตอนนี้เข้าไปนะคะกัมพูชาแต่เป็นยังเป็นการฝากขายในเคาน์เตอร์ตามห้างอยู่นะคะเพราะเนื่องจากว่าภาพของเรายังเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยเขาก็นิยมของไทยอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหาช่องทางที่การตลาดที่ชัดกว่านี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร BC ปนัดดาก็คงจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ขยายกำลังมากขึ้นแล้วก็ส่วนของผลิตภัณฑ์ของบุ๋มเองเนี่ยจริงๆแล้วตัวสกินแคร์ที่ดังเนี่ยนะคะผู้ชายใช้นะคะแปลกมากอาจจะเป็นเพราะว่าบุ๋มบอกแล้วไงว่าผลิตภัณฑ์ของบุ๋มใช้งานง่ายพอใช้งานง่ายอย่างเช่นตัวที่ขายดีก็คือตัวโทนเนอร์ที่เป็นน้ำกุหลาบอันนั้นได้ไอเดียมาจากอิหร่านนะคะก็คือไม่มีแอลกอฮอล์แต่ทำให้ผิวหน้าเนี่ยไม่มีความมันรักษาสิวพวกสิวปวดสิวอะไรแล้วกับกลายไปว่านิสิตชายจุฬาใช้กันเยอะแล้วปากต่อปากอันนี้ค่ะปากต่อปากเหมือนกันหุ้มขายดีแบบหมดผลิตเท่าไหร่ก็หมดค่ะตัวโทนเนอร์ตัวเนี้ยก็คือผู้ชายใช้แล้วก็บอกปากต่อปากแล้วก็ตัวที่ทาใต้ตาตัวนั้นก็ทำให้ใต้ตามันขาวขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกคนก็ใช้กันปากต่อปากแล้วผู้ชายที่แบบดูบอลดึกๆแล้วเหมือนโดนของอ่ะหน้ามืดหน้าดำอะไรอย่างเงี้ยก็เออมาใช้กันเต็มก็ผู้ชายใช้เยอะเหมือนกันค่ะก็เหมือนกับปากต่อปากส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ชายส่วนใหญ่ต้องผู้ชายบอกต่อกันหรือไม่ก็แอบใช้ของแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในกลุ่มทหารก็ใช้ของผมเยอะพูดอย่างนี้ได้เลยนะคะเพราะอาจจะเป็นเพราะเขาปากต่อปากกันมากกว่าว่าเฮ้ยใช้ง่ายอะไรเงี้ยแพคเกจิ้งไม่แหววเกินผู้ใช้ก็เลยกล้าหยิบกล้าใช้มันจะมีอีโก้ของผู้ชายเขาสักนิดนึงแล้วก็ได้กลิ่นของบุ๋มไม่หอมแบบผู้หญิงค่ะหอมแบบกลางๆบางทีไม่ใส่น้ำหอมเลยเพราะอย่างที่บอกเน้นในเรื่องของคุณภาพคือให้ลูกค้ามาเคลมหรือว่ามาด่าน้อยที่สุดดังนั้นบางคนก็แพ้น้ำหอมไงเราก็จะไม่ใส่กลิ่นก็คือจะธรรมชาติให้มากที่สุดเท่านั้นเองยกเว้นไอตัวช็อกโกแลตนะคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วทาง YouTube ค่ะสำหรับ YouTube นะครับก็เรื่องต้องถือว่า YouTube เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ค่อนข้างมากเพราะเราจริงๆเราเพิ่งเริ่มต้นเข้าไปในเรื่องของแป้งเนี่ยเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมานี่เองคนอาจจะรู้สึกว่ามันอยู่มายาวนานแต่จริงๆนะถ้าเราเข้าไปในตลาดของ Color Cosmetic จริงๆเนี่ยเราใช้เวลาแค่ประมาณ2ปีเศษๆเท่านั้นเองนะครับงั้นณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรายังต้องมุ่งทำอยู่ก็คือยังคงจะต้องจับกลุ่มเป้าหมายเดิมเนี่ยให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าให้เรา strong ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าถามว่าจะขยายไปกลุ่มเป้าหมายอื่นไหมเนี่ย
จริงๆเนี่ยมันจะมีอีกแง่มุมหนึ่งนะครับของผู้หญิงไทยนะครับเยอะมากที่ทาแป้งตอนเช้าอย่างเดียวแล้วอยู่ทั้งวันนะครับตลาดนี้เป็นตลาดที่โตเหมือนกันนะครับทีนี้มันมาแมทช์กับ YouTube ได้ยังไงนะครับเราจะเห็นว่า YouTube เนี่ยเราเนื่องจากเราพัฒนาสินค้าเนี่ยเพื่อสำหรับวัยรุ่นงั้นจะต้องมีความบางเบานะครับแล้วก็ใช้แล้วไม่หนักหน้าหรือหนามากเกินไปนะผมก็บอกว่าเราลองแซมปลิ้งหรือเราแจกไปกับกลุ่มคนคือไม่บังเอิญไม่ได้ตั้งใจนะครับบางทีเราก็แจกให้ญาติพี่น้องซึ่งสูงวัยทั้งนั้นกลายเป็นว่าสูงวัยเหล่านี้พอใช้ YouTube แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าติดใจในผลิตภัณฑ์ของ YouTube เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมีอยู่กลุ่มนึงที่แบบทานหน้าเช้าอยู่ทั้งวันไม่สนใจละขอฉันสวยเฉพาะตอนเช้าออกจากบ้านเท่านั้นพอกลางวันไม่ตกแป้งด้วยนะครับกลุ่มเหล่านี้จะต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากคนที่ใช้เครื่องสำอางอื่นๆนะครับอันนี้จะค่อนข้างชัดเจนกันงั้นในแง่อนาคตเนี่ยเรื่องของวิธีการสื่อสารเนี่ยคือเราอาจจะใช้เรื่องของวัยรุ่นเนี่ยในแง่ของการแบ็กอัพว่าแบรนด์นี้นะเป็นแบรนด์ที่ทันสมัยวัยรุ่นใช้กันแต่ถ้าคุณสมบัติของสินค้าแล้วเนี่ยสามารถจับกลุ่มที่ต้องการเครื่องสำอางที่มีความบางเบาเป็นพิเศษได้นะครับก็คงเป็นเรื่องของอนาคตในส่วนเรื่องของผู้ชายนะครับคือ YouTube เนี่ยมันคงเป็นผู้ชายคงจะยากนะครับถ้าอนาคตถ้าจะคิดแบรนด์ผู้ชายก็คงต้องคิดใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยมันคงไปได้ยากนะครับแต่ขอโทษนะครับมีผู้ชายใช้ทินสีส้มนะครับผู้ชายแท้ๆด้วยนะครับไม่ใช่ผู้ชายกลุ่มกึ่งๆนะครับเขาใช้สีส้มเพราะนักจากว่าเขาบอกว่าใช้แล้วเป็นธรรมชาติอันนี้คือเราเจอจากคนที่ใช้จริงๆนะครับส่วนในเรื่องของแป้งเนี่ยผมว่ามันคล่อมอยู่แล้วล่ะนะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาใช้เครื่องสำอางอยู่แล้วผมว่าอันนี้หนีไม่พ้นผมว่าแม้ทั้งของคุณปนัดดาก็จะมีกลุ่มนี้ใช้แน่นอนชัดเจนด้วยแล้วผมว่าก็ไม่น้อยด้วยผมว่าเยอะนะครับเพราะว่าเขาคงเห็นคุณปนัดดาเป็นไอดอลด้วยอยากสวยแบบคุณปนัดดาเพราะว่าถ้าเราไปดูกึ่งๆเนี่ยเขาก็มีไอดอลของเขาเหมือนกันไอดอลดาราแล้วก็จะชัดเจนมากเหมือนกันใช่ของผมนี่กระเทยชอบเยอะค่ะถูกไหมครับผมก็พอเดาได้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นไอดอลของกลุ่มนั้นด้วยนะครับเพราะความแรงผมเยอะความจริงใจมากกว่าเราพูดตรงนะครับพูดตรงแรงชัดเจนค่ะนั่นแหละฮะอันนี้ก็เคยชอบถูกนะครับผมจะบอกว่าเนี่ยมันเหมือนมีดทิ่มใจกลุ่มนี้เลยนะครับงั้นถ้าเขาเห็นคุณปนัดดาเป็นไอดอลปั๊บเขาก็ตามมาใช้นะครับผมว่าอันนี้มันก็เป็นประเด็นในส่วนเรื่องของ AEC ผมก็ต้องย้อนกลับมาเรื่องของแบรนด์อยู่เหมือนกันแบรนด์เราเนี่ยยังเด็กๆนะครับยังเพิ่งเกิดได้ไม่กี่ปีนะครับ AEC คงต้องใช้เวลานะครับคงไม่ใช่ระยะในเวลาสั้นๆนี้เพราะว่าเราต้องกลับเข้ามาดูเรื่องของผลิตภัณฑ์เราให้แข็งแรงมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเนื่องจากวารายตี้ของสินค้าเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ครอบคลุมหนักนะครับคิดว่าคงต้องกลับเข้ามาที่ตลาดภายในประเทศเนี่ยให้แข็งแรงก่อนที่เราจะโตไป AEC นะครับคงสุดท้ายแล้วนะคะไม่ทราบว่าทางผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาในวันนี้นี่มีใครพอจะมีคำถามอะไรถามกับท่านวิทยากรทั้ง3ท่านไหมคะมีไมโครโฟนอยู่ทางด้านตรงกลางนะคะสามารถใช้ได้ค่ะเชิญเลยนะคะหรือจะออกไปลองผลิตภัณฑ์ก็ช่วยบอกกับเราด้วยนะคะดิฉันมีผลิตภัณฑ์ให้ด้วยนะคะเป็นแซมปลิ้งอยู่ด้านนอกพอไหมพี่นกพอนะทาหน้าแล้วขาวใสขายเลยไม่ขายแจกในใช้ครึ่งหน้านะจ๊ะใส่ครึ่งหน้าอีกครึ่งหน้ามาซื้อของเราไม่มีใช่ไหมคะไม่มีคำถามอะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคงต้องเป็นประเด็นสุดท้ายนะคะขอให้ทุกท่านได้ฝากในที่นี้เนี่ยหลายๆคนนี่เป็นนักการตลาดหรือกำลังคิดที่จะเริ่มธุรกิจความงามนะคะก็เลยอยากจะให้แต่ละท่านช่วยแนะนำหรือให้แง่คิดอะไรดีๆสำหรับการเริ่มต้นในเชิงของธุรกิจของพวกเขาหน่อยค่ะขอเชิญทางเภสัชกรชรินทร์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะให้ข้อคิดดีๆในแง่เรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจเรื่องความงามใช่ไหมครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อผมว่า3คนเนี่ยมีถ้าเรานั่งฟังดีๆแล้วจะมีความเห็นที่ตรงกันอยู่อย่างนึงคือเรื่องของ product เรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกเลยนะครับว่าเราจะต้องพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ตรงใจกับวัยรุ่นนะครับไม่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้ให้ชัดเจนว่าแล้วประเด็นถัดไปก็ต้องมองดูด้วยว่าตลาดอันนั้นเนี่ยเป็นตลาดที่ถ้าภาษาการตลาดเรียกว่า sizable ไหมมีขนาด market ที่ใหญ่พอหรือเปล่านะครับถ้าขนาด market ที่ใหญ่พอโอกาสที่เราเข้าไปในตลาดนั้นเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าวิธีการทำผลิตภัณฑ์เรื่องความงามเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นี้จะต้องหาจุดยืนของตัวเองให้ชัดเจนนะครับเ
พราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย entrance barrier นี่นะครับเร็วมากนะครับคุณทำเครื่องสำอางคุณบอกว่าคุณใส่สารอะไร something ลงไปสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวอีกแค่6เดือนก็จะมีเจ้าใหม่มา capture ตรงนั้นทันทีนะครับงั้นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าคุณก็ต้องเน้นกลับมาเรื่องของการสร้างแบรนด์ของคุณด้วยนะครับให้มีความแข็งแรงของแบรนด์ด้วยนะครับถ้าแบรนด์ของคุณแข็งแรงเนี่ยต่อให้อนาคตของคุณเนี่ยคุณจะทำผลิตภัณฑ์กี่ชนิดเนี่ยกลุ่มเป้าหมายคุณเนี่ยมีความเชื่อถือในแบรนด์ของคุณนะครับเขาก็จะหันกลับมาใช้แบรนด์ของคุณเป็นหลักนะครับถ้าให้มุมมองของผมคงต้องมีเท่านี้แหละครับค่ะค่ะเชิญคุณหมอเชษฐการค่ะแง่ฝากคือเรื่องธุรกิจถ้าเป็นคลินิกความงามเนี่ยก็ถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไปผมแนะนำว่าอย่าทำเลยครับเพราะว่ามันยุ่งยากคือท่านจะต้องมีลูกน้องเป็นหมอนั่นไม่ได้เป็นหมอจะควบคุมอีโก้หมอนี่ก็คงยากแล้วนะครับแล้วก็เรื่องเดี๋ยวนี้กฎกระทรวงกฎอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นเรดโอเชียนไปแล้วเดี๋ยวนี้มีกิจการที่คุยกันกับแฟนที่เปิดทุกหัวมุมนะฮะถนนก็มีคลินิกความงามแล้วก็มีอะไรนะร้านวายนะร้านอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันที่ไปที่ไหนก็เปิดใหม่ก็เจอพวกนี้หมดมันก็เป็นอาจจะคนเงินเหลือจากธุรกิจอื่นแล้วก็เอามาทำต่อนี่ถ้าท่านมาทำธุรกิจความงามแล้วความเป็นหมอท่านน้อยท่านก็จะคิดถึงแต่เรื่องผลประโยชน์ละไอ้สิ่งที่จะได้กับให้กับคนไข้จริงๆตามหลักวิชาการมันก็จะน้อยลงไปแล้วผมก็เลยคิดว่าอย่าทำดีกว่านะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องสถานเสริมความงามเรื่องอย่างอื่นในแง่ที่ไม่ได้ใช้แพทย์ก็ลองกันดูเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ไปไวแล้วความได้ผลก็เยอะนะครับความได้ผลมากกว่าสมัยเดิมเยอะก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับแล้วคิดว่าเป็นธุรกิจที่เราชอบนั้นถ้าอยากทำจริงๆก็มาคุยกันได้เผื่อจะให้ข้อแนะนำได้นะครับในเชิงวิชาการนะโอเคครับค่ะแล้วสุดท้ายที่คุณบุ๋มปนัดดาค่ะจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนอย่างที่บอกนะคะทุกอย่างมีอุปสรรคมันจะทำให้เราอดทนมันจะทำให้เราตั้งใจเรียนรู้มากกว่าอื่นๆไม่ใช่ว่าหันซ้ายหันขวาชาวบ้านทำกะละแมก็ทำกะละแมชาวบ้านทำกาแฟฉันก็ทำกาแฟอย่างที่สองก็คือว่ามองตัวเองจากณจุดปัจจุบันแล้วก็มองตัวเองในจุดอีก5ปีข้างหน้าด้วยว่าถ้าเกิดเราทำธุรกิจตัวนี้ไปแล้วอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบุ๋มเป็นคนนึงที่บุ๋มกล้าพูดอย่างนี้เป็นเพราะว่าบุ๋มเองทำธุรกิจหลายตัวแม้กระทั่งทีมมอเตอร์ไซค์อย่างที่หลายคนอาจจะรู้กันนะคะตอนนี้ก็ทีมปนัดดาเรซซิ่งก็เป็นทีมมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทำไมบุ๋มทำแต่ละอย่างแล้วบุ๋มค่อนข้างจะประสบความสำเร็จบุ๋มขอใช้คำนี้เป็นเพราะว่ามันมองทางด้านการตลาดมองทางด้านการสร้างแบรนด์มองทางด้านในเรื่องของการทำธุรกิจค่อนข้างจะต้องมองให้ขาดก่อนแล้วค่อยลงมือทำดังนั้นถ้าจะให้ลงรายละเอียดจริงๆค่อนข้างจะยากเพราะว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยธรรมชาติมันต่างกันนะคะเนื้องานมันต่างกันบุ๋มยินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะคะหลายคนบอกเสียตังค์เปล่าเริ่มแรกไม่เสียตังค์ค่ะถ้าเกิดจ้างเป็นพนักงานประจำก็อีกเรื่องนึงแต่หมายถึงว่าถ้าเริ่มแรกผมยินดีช่วยทุกคนถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมมากกว่านี้หลายคนอาจจะตีอยู่ในหัวเละเทะไปหมดตอนนี้นะคะ เข้ามาในไลน์ผมก็ได้นะคะ Miss Thailand นะคะ ID ผมคือ Miss Thailand ตัวติดกันเลยนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ยินดีค่ะนี่คือส่วนตัวเลยแล้วก็ยินดีที่จะเห็นทุกคนเดินก้าวไปข้างหน้ายินดีที่จะเห็นทุกคนประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งอย่าลืมพี่นะคะขอแค่นี้แล้วก็ยังไงก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกคนค่ะแล้วก็แต่ให้มองว่าตัวเองเริ่มจากจุดไหนก่อนจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรก่อนวางแผนการตลาดให้ชัดให้ขาดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเดินต่อไปอย่างไรมาคุยกันได้ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะคะสำหรับน้องๆทุกคนก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราคงจะได้รับข้อคิดดีๆในหลากหลายแง่มุมไปแล้วนะคะจากทั้ง3ท่านสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือทั้ง3ท่านทั้ง3ลักษณะของธุรกิจได้มุ่งเน้นไปที่กระบวนการในเชิงของการสร้างจุดเด่นที่แต่ละธุรกิจมีความเข้มแข็งอยู่นั้นนะคะมาใช้ในการต่อยอดเพื่อที่จะทำให้เราสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังในกลุ่มผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคของเราได้และที่สำคัญประกอบกับเรื่องของวิสัยทัศน์และแนวความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารแต่ละท่าน
ที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วนะคะซึ่งวันนี้นี่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อในการทำประกอบธุรกิจในเชิงของสถาบันความงามหรือธุรกิจความงามที่พวกท่านตั้งใจได้วันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับทั้ง3ท่านค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะแล้วในลำดับต่อไปนะคะดิฉันให้ขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์อนันทินีเขียวขจีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพขึ้นมาเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะเริ่มด้วยที่คุณหมอนะคะคุณหมอเศรษฐการนะคะแล้วก็ที่คุณบุ๋มบรรณดาวงผู้ดีนะคะจาก BSC บรรณดาค่ะค่ะแล้วก็เภสัชกรชรินเหลืองรัตนมาศนะคะจาก YouTube Cosmetic ค่ะค่ะก็สำหรับการสัมมนาทางการตลาดในวันนี้นะคะดิฉันในนามตัวแทนของทางด้านแบรนด์ Ed Essential แล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพคงต้องขอกราบขอบคุณทุกๆท่านที่เราอยู่กันมาจนถึงครึ่งวันเช้าอย่างนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วเราคงเจอกันในงานสัมมนาดีๆอีกครั้งในโอกาสต่อไปขอสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวขอ